หน้าตาใสขึ้นเยอะนะยอมรับไหมครับลูกสาวยอมรับยอมรับนะเพราะตอนนี้น้ำตาลลงมาเห็นไหมตาลลงเหลือ76เองไปตรวจมาเมื่อวันจันทร์ไปเช็คเลือดอยากรู้ว่าไตบอกว่าไม่ตรวจอย่าไปถามหาเขาเราใช้บริการเข้ามาจนกระทั่งร่างกายจะพังไปหมดแล้วพอแล้วหรอครับก็เลยบอกว่าลูกว่าเขาไม่ตรวจไม่เทคให้เขาบอกว่าเทคทำไมน้ำตาลประมาณเนี้ยเขาว่าอย่างเงี้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราใช้บริการเข้ามาจนทั้งร่างกายเราโทรมกันโทรมสุดๆไปแล้วถามว่าจริงไหมมาผมว่าอะไรเนี่ยหน้าตามันทั้งดำทั้งด่างตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะหน้าตาเกลี้ยงเกลาแล้วนะถามว่าใช่ไหมทีนี้ถามว่าใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานมันหมดยุคอธิษฐานแล้วอธิษฐานยังไงมันก็ไม่ได้ให้ลุงไปเมื่อไหร่แล้วก็ให้หายเลยให้หายเลยให้ลุงไปแล้วหายให้ลุงไปอยู่ต่างประเทศแล้วหายอย่าสนใจผมสงสารลุงตอนนี้อย่าสงสารผมอย่าสนใจผมสนใจตัวเองสิ่งที่ได้รับที่ผมพูดแต่ละครั้งทุกครั้งมาเนี่ยจำเอาไปขบคิดก็พอแล้วผมก็เปิดตัวตนมาเต็มร้อยแล้วเวลานี้ว่าผมคือใครทำอะไรได้บ้างอย่ามาจ้องแต่จะเชื่ออย่างเดียวไม่เอาต้องรู้จักการวิธีคิดมีหลักการคิดผมไม่ให้หลักการคิดเสมอมาทุกที่เมื่อมีโอกาสก็น่าเห็นใจคนที่คิดไม่ได้ไม่เป็นเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆบัดนี้มันมีแล้วสองมือเปล่าพิสูจน์ให้รู้แล้วว่าร่างกายมันทรุดโทรมขนาดไหนมาถึงวันนี้มันบอกเขาบอกว่าการแพทย์แผนตะวันตกมันล้มเหลวถ้าบ้านเรายังใช้การแพทย์ตะวันตกมาใช้อยู่ก็พากันล้มเหลวเป็นลูกระนาดกลับมาเรื่องของธรรมชาติที่ผมพยายามที่ยัดให้อยู่แล้วธรรมชาติในการพูดคุยกันคือธรรมชาติในการสื่อสารธรรมดานี่เองใช่ไหมฮะหยิบคิดในกรอบธรรมชาติให้ได้ให้เป็นแล้วร่างกายจะดีวันดีคืนของมันเองวิทยาศาสตร์เราใช้กันมามากแล้วมันมากเหลือเกินวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพอแล้วคนไหนยังใช้ตรงนั้นอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันนั่นคือเขานี่คือเราแยกก็ให้ได้เราคือเราแปลว่าคุณกับผมในเวลาเนี้ยใช่ไหมครับตาวันแรกที่มาเนี่ยมองจะไม่เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือมันเบลอไปหมดอยู่แล้วไม่ใช่หรือเจอสองมือเปล่ามากี่ครั้งกับน้ำที่เอาไปหิ้วไปจุดแต่ครั้งนั่นก็บอกว่าน้ำเป็นยามันจริงไหมก็ทำไปยาเป็นพิษผมเป็นพิษไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดอีกเสร็จแล้วทำให้เราหายจากโรคที่ว่านั้นไม่ได้มันก็มีแย่ลงสุขภาพจิตก็แย่ลงหนักอีกทีนึงยังไม่พออีกหรือนั่นน่ะร่างกายระบอบช้ำตรงนั้นเห็นไหมเพราะผมพูดชนิดเหมือนกับว่ายกตนของเขาของท่านมันก็ไม่เหมาะสมแต่ความจริงมันมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับน้ำนี่ล้างตาได้ไหมเนี่ยจะมาถามย้อนอีกไม่ได้จะกินใช่ไหมเอาไปกินอย่างเดียวใช่ไหมฮะล้างอาบเช็ดมันได้หมดนะน้ำมันน้ำสะอาดนะถ้ามันสกปรกก็ไปตามเหยียบโรงงานที่มันผลิตมานะโอเคไหมครับเออผมเอากรอกน้ำที่ไหนมาใส่ให้ก็ไม่ใช่จะให้ดีถือมาน้ำนั่นนะนี่มาจากไหนก็เชิญแต่ปัญญาสายแต่ผ่านมือผมมันเป็นยาก็แค่นั้นเองมือผมมันทำด้วยอะไรเอาไหมจะให้ดูว่าทำด้วยอะไรเอาไหมครับเอานะดูซิว่ามือผมมันทำด้วยอะไรมันจะมีคำตอบเองครับพิงไปเลยครับเนี่ยมันจะมีคำตอบเอง
โน้ตบุ๊กขายหนังที่โต๊ะนอกโอเคแล้วทำงานค้างอยู่เหรองานอะไรที่ทำเนี่ยงานที่ทำคืองานอะไรงานที่ค้างทำโปรเซสไม่เข้าใจคำว่าโปรเซสกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์เช่นนี่คุยนี่อยากจะทดสอบความรู้เหล่านี้ด้วยเหมือนกันคือโดยปกติงานของซอฟต์แวร์พวกซอฟต์แวร์ที่ develop งานเป็นโปรแกรมขึ้นมา1ตัวแอปพลิเคชันตัวเงี้ยค่ะเพื่อใช้ในการขายงานให้ลูกค้าขายงานให้ลูกค้าค่ะคือหนูเป็นทีมที่ช่วยในการสร้างโปรเซสของบริษัทค่ะก็คือเขียนโปรเซสให้กับองค์กรนะคะองค์กรใหญ่ขนาดไหนจะรองรับตรงนี้ได้คำว่าใหญ่ไหมความว่าเป็นบุคคลหรือเป็นชิ้นงานหรือว่าก็ใช้กันทั้งองค์กรองค์กรเป็นเหมือนมีจริงๆบริษัทที่มาใช้กระบวนการนี้มีทั้งหมด11บริษัทนะคะที่คอนโทรลอยู่เวลานี้11บริษัทภายใต้อันเดอร์คอนโทรลเราอยู่เวลานี้เราเป็นหมายเลขที่ต่อคอนโทรลตรงนี้เขาเรียกเป็นทีมอะค่ะทีมในการดูแลโปรเซสพวกนี้ก็มีทั้งหมด16คนเป็นทีมเลยเป็นหมายเลขหนึ่งของทีมหรือเปล่าหมายเลขเท่าไหร่คือทีมเนี้ยจะรวมกันทุกๆ1คนต่อ1บริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนนะคะเข้าใจเป็นการเชิญเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีคำว่า1ไม่มีที่1ที่2อะทุกคนเลเวลเท่ากันหมดแต่แค่มีสเต็กโฮเอ๊ะเรียกแชร์แมนที่เป็นลีดเดอร์ค่ะของหน่วยงานนี้ของหน่วยนี้ด้วยนั้นนี้ก็แปลว่าของเรานะนั้นก็เป็นว่าของเขาที่เราไปเซอร์วิสเขาเราทำเพื่อเราใช้ด้วยแล้วก็บริษัทใช้ด้วยครับก็คือบอกว่าไงก็คุณลุงถามว่าเป็นหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่ไม่มีนัมเบอร์เข้าใจค่ะเท่าไหร่แต่ละบุคคลก็ต้องรับผิดชอบในแต่ละเซกชันที่รับมอบหมายใช่แต่ละนโยบายของแต่ละปีค่ะว่าปีนี้จะให้ทำอะไรคือแต่ปีนี้มันจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องรีเซอร์คือเหมือนโปรเซสเราอ่ะมีเขาเรียกมาตรฐานในการรองรับของต่างประเทศอ่ะ Big Data หรือเปล่าไม่ใช่ Big Data อันนี้เป็นโปรเซสในการสอบในการ develop เนี่ยคือเหมือนเป็น ISO อย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวก CMI ITU อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะต้องผ่านการการันตีจากสถาบันต่างประเทศอ่ะค่ะซึ่งปีหน้ามันจะต้องเข้าเกณฑ์ในการสอบอ่ะปีนี้ก็เลยค่อนข้างปลายปีเนี้ยก็เลยค่อนข้างเต็มที่ครับครับ3ปีก็สอบทีสอบรักษาสแตนดาร์ดหรือว่าเพิ่มสแตนดาร์ดต้องเรียกว่าอินพูฟเขาเรียกว่ารักษาด้วยแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆให้มันฟิตกับองค์กรนะคะหน้าตาดีขึ้นเยอะนะดำด่างนี่มันเป็นมีขาวแทรกกันมาแล้วเนียนเริ่มเนียนพอแล้วที่เขาพูดว่าโรคไตพอแล้วครับได้ยินมาเยอะแล้วนะครับถ้ามันใช่แปลว่ามันดีแล้วโอเคไหมถ้ามันใช่ที่ว่านั้นถ้ามันเป็นตายมันจะปวดเอวเนี่ยตรงนี้มันจะปวดพี่ลูกพี่ลั่นตรงเนี้ยเห็นไหม
ถ้าไม่มีตรงนี้ก็พอได้อย่าพูดถึงมันโอเคไหมนั่นก็ไม่จบชีวิตเราอยู่ที่ตรงนั้นแหละชีวิตเราจะผูกติดตรงนั้นได้ไงล่ะโทษครับดูดินี่นะคือมือผมน่ะรู้สึกเป็นยังไงเอาความรู้สึกมาตอบเลยตรงนี้ผ่านกระบวนการแค่นี้นะตาต่างจากไหมตาเธอเป็นไงลืมตาได้แล้วจางมองเห็นชั่วแสงไม่ได้ใช่ไหมมันคนละเรื่องแล้วยังมาพูดเรื่องตาอีกได้ยังไงมันดีขึ้นเป็นระดับเรียบพอแล้วใช่ไหมน้ำตาลที่ลดลงจาก200กว่ามันเป็น90โอเคมันพีคสูงก็พีคต่ำได้มันก็ขึ้นมาเป็นระดับเดิมจะไม่สนใจตัวเลขนี่เชื่อเถอะตัวเลขแหมอยากใช้ภาษาสัตว์จังเมื่อกี้เนี่ยอยากจะใช้ภาษาเขาดินจังเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขจุดๆภาษาเขาดินพอผมฟังมาเยอะง่ายจะตายไปถ้าเขาแน่จริงมันไม่เรื้อรังหรอกทำไมไม่คิดที่ไม่เป็นล่ะใช่ไหมถ้าของเขามันแน่จริงทำไมมันถึงเป็นโรคเรื้อรังจังเป็นแล้วไม่ยอมหายตลอดชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของยาตายสิครับเราต้องหนีห่างจากเคมีมาเป็นธรรมชาติมาทำความเข้าใจร่วมกันนี่ต่างหากผมก็พยายามเหลือเกินในการยืดจะใช้ภาษาหลายหลากลากมากลีลาบ้างที่จะให้ผมมีทุกมิติเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยตั้งรับเอาไว้เถอะโอ้โหใน YouTube เนี่ยนอนดูนอนฟังสบายคนไหนที่ไม่ได้ทำงานทำการนิ่งสมาธิโอ้โหให้ในทุกวิธีสนใจเราเลยคือดีเพราะต่อไปนี้ถ้าที่ว่าผมมันจะไม่มีเวลาอยู่กับที่ก็บอกแล้วมันมาหลายๆอย่างแล้วยังเมื่อกี้คนอเมริกันของไทยอเมริกาถ้าสามีโทษภรรยาเขาได้รับเงินสงโขงเพราะเขาทำงานที่โรงพยาบาลเป็นหัวหน้าหมายเลขหนึ่งของแหลบโรงพยาบาลด้วยเมียก็เป็นบุคลากรในแหลบนั้นด้วยทำงานอยู่ในแหลบตลอดเวลามันคอนเซนเทรตอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาหน้าแหลบอยู่ในค่ามาตรฐานทุกอย่างในหน้าแหลบอยู่ในระเบียบของมาตรฐานหมดนะขยับตัวก็แม้แต่อุณหภูมิยังไม่มาตรฐานด้วยคนใช้ชีวิตอยู่ในแลบคือคนที่ใช้ชีวิตมีมาตรฐานทุกสเต็ปทั้งวิธีคิดทั้งการงาน1 2 3 4 5ข้ามแบบก็ไม่ได้พอที่สุดแล้วเป็นยังไงตรงนี้พอเวลาจบกระบวนการคือรีทายหมดเวลาแล้วเฟลทันทีเลยแทนที่จะใช้ชีวิตต่อไปอีกที่ไม่ใช่นี่คือการใช้สมองโดยที่คอนเซนเทรตอยู่หน้าจอมากๆมันมีผลจริงๆนะผมเกิดมาเพื่อการนี้ที่จะมาช่วยผมพูดจังเรื่องทำไมถึงพูดจังนักหนาขอให้เก็ตนะมันเป็นบุญมหาบุญจริงๆคนรับได้เพียงนั่งอ้าปากฟังผม2 ทุ่มโอ้โหผมจะไปยังไงก็ช่างผมเธอจอดตรงนั้นผมมีเวลาผมแล้วกันลึกซึ้งหลักแหลมอยู่ตรงนั้นในภาษาตามภาษาผมไม่ได้เท่านั้นเองแล้วโหแล้วมันจะต่อเองมันจะคิดเองมันจะแตกฉานเองหรือเชื่อมั้ยผมไม่ได้แตกฉานในภาษาและเป็นภาษาไทยด้วยนะภาษาอังกฤษผมไม่แตกฉานถ้าผมแต่งช้ำสังเกตมีโหอะไรมันจะเกิดขึ้นกับความสามารถส่วนตัวใช่ไหมมีอย่างที่ไหนมนุษย์คนหนึ่งทำสลายเมฆหยุดหิมะได้เนี่ยเห็นจะเลยคนไม่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่รู้คนอยู่ในเหตุการณ์ติดตามมาตลอดใช่ไหม
ก็รับผลมันสิครับจะให้เหมือนผมไม่มีใครเหมือนผมหรอกในโลกนี้ผมบอกให้เลยไม่มีใครเหมือนไม่มีทางเหมือนได้ด้วยแล้วยินดีจะให้เหมือนนะไม่ใช่ได้ห้ามแปลว่ายังก็มันหมายเลขหนึ่งเขายังอยู่ใครก็แทนที่ไม่ได้ตำแหน่งนี้มีใครแทนที่ไม่ได้ยกเว้นเขาสละตำแหน่งคือแปลว่าหมดแล้วสุดชีวิตนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันตำแหน่งนี้หน้าที่นี้ดูสิแล้วไม่ได้ขึ้นตรงกับอะไรด้วยเป็นของลุงออกรุ่นล้วนนั่นคือความสามารถเขาตัวรู้สิ่งนี้ก็ไม่มีครูบาอาจารย์มันมาสัจจันไปแล้วแล้วผมก็เคยหวงที่ไหนแล้วใช่ไหมนะต้องดูสิเวลาผมพูดเรื่องนั้นสูงเนี่ยเป็นน้ำไหลไปเลยติดไหนเราอาจินไตรีบมาฟังอยู่ในบรรยากาศชานรอบสูงชานนี่เป็นยังไงเดือนมกราอะค่ะมกราที่6เพราะว่ามันจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ในปีใหม่มันเป็นร่วมต้นเลยครับโอ้ใครจะบรรยายได้ไม่มีหรอกผมเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบรรยายเช่นนี้การเกิดสรรพสิ่งไม่อาจจะบางทีด้วยอ้างถึงอ้างอิงได้เยอะแยะหลวงค่ะเวลาเราเห็นเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพในอนาคตก็ดีเราจะเชื่อเราจะรู้ดีไว้ก่อนเออยังไม่ได้เชื่อเพราะเชื่อมันเลยการเห็นทั้งหมดก็คือเกินแล้วเลยการเห็นถ้ายังเห็นอยู่ดีไว้ก่อนเลยครับโอเคไหมเลยการเห็นทั้งหมดคือดีสุดๆเลยสุดความดีเลยแล้วนั่นใช่ไหมครับแบ่งสู้นะฮะเพราะว่าเป็นผู้รับฮะมันเป็นพลังงานแต่เป็นผู้รับหันเป็นผู้รับให้ได้ผู้รับคือผู้ตามนั่นแหละครับใช้ความรู้สึกเป็นผู้ตามเป็นผู้รับถ้าต้านแล้วจะไม่ได้เจ็บไม่ให้บอกโอ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้มันแขนมันหักอันนี้แขนเคยหักก็ต้องบอกมาเจ็บก็ต้องพูดใครมันจะไปบังคับผมมันยิ่งบังคับไม่ได้เจ็บรีบบอกเจ็บก็เท่านี้แล้วใครจะไปทำเกินเจ็บนะสนไอ้แตกล้มให้ใครดึงก็ไม่ดังที่ฝันผมดึงดังเลยทุกนิ้วเลยสังเกตมันเป็นพลังนี่บอกถึงสุขภาพดังนิ้วนี่ดังทุกนิ้วมันบอกถึงสุขภาพสุขภาพไม่ดีไม่ดังนะนี่ก็นี่ไว้เอวนี่ก็ไตอยู่ตรงนี้แหละพอไปอยู่ไปพูดนะบอกว่าโรคไตไม่เอานะพูดก็ฉันเป็นโรคไตนะหน้าตามันบอกอยู่แล้วผิวพอแล้วนะภาษาเขานี่พอแล้วงั้นหนีจากฉันไม่ได้แล้วก็ชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้สิ่งนั้นหมดเสียมันก็เป็นตัวอย่างให้เหนื่อยใจเหน
แน่ใจได้ค่ะแน่ใจค่ะหนูถ้าเกิดหนูมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่ใจตกหมอนนอนหมอนสูงพูดถึงงานหมอนหรือยังตรงนั้นนะไอ้ตกหมอนเนี่ยมันมีร่องรอยการตกไหมที่บ้านบอกมาสิครับร่องรอยการตกมันมีอยู่เปล่าเมื่อคืนน้อยนั่นมีไหมมีไหมอย่านี่ถามว่ามีไหมร่องรอยตกมีอยู่เปล่ามีก็บอกก็แค่นี้นะมีร่องรอยการตกหมอนก็แค่นี้นอนหมอนสูงอืมเดี๋ยวไปพูดมันตรงนั้นน่ะมันตกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาสิหน้าตาคุณดีขึ้นนะยอมรับไหมยอมรับไหมครับทั้งแม่ด้วยยอมรับไหมครับรู้สึกว่าหนูเล็กกังวลแล้วว่าหน้าตาคุณดีขึ้นกันแล้วกันยอมรับไหมครับตรงนี้เมื่อยอมรับตาขึ้นโอเคเรื่องของร่างกายปกติใช้ประจำวันทำงานทั้งวันยังมีแรงเหลือด้วยแต่ก่อนนี่ไม่ใช่หมดก่อนค่ำเลยนี่คือสุดสังเกตใช่ครับนั่นคือใช่ใช่ไหมล่ะแค่นี้มันต้องรู้แล้วถ้าเป็นคนสังเกตตัวเองใช่ไหมครับจะนอนไม่หลับในการพูดจาสื่อสารแต่ละอย่างเนี่ยใช่ไหมครับอะไรมากระแทกหรือเปล่ามันสะท้อนย้อนแย้งหรือเปล่าภาษาผมเนี่ยมันจะกระแทกเกิดในสะท้อนย้อนแย้งหรือกระแทกสะท้อนย้อนแย้งเสร็จแล้วมันก็คล้อยตามมีไหมร่องรอยอย่างนั้นถ้ามีร่องรอยอย่างนั้นแปลว่าเออมันเข้ากันได้ในร่องเรากำลังพูดถึงระบบความคิดก็ว่าได้ใช่ไหมครับความคิดถ้ามันย้อนแย้งมันมองหน้ามันก็เหม็นนะจะบอกให้ทราบไว้ถ้าความคิดนะนั่นแหละถูกต้องถ้าเข้าใจอะไรก็ตามที่มันจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจำไปเลยฮะความเข้าใจอะไรก็ตามที่มันจะคลายจะปลดจะปล่อยได้ง่ายขึ้นทุกเรื่องวางเฉยได้ง่ายขึ้นเพราะมันเข้าใจแล้วค่อยเชื่อมโยงเข้ามาคุณผู้ชมเหมือนมองโลกเป็นสีขาวไม่ขาวไม่ดำก็ดีแล้วกลางๆดีเป็นเทาๆดีก็จนกว่าจะไปเจอคำว่าใสชาตินี้นะครับมนุษย์จะได้เป็นชาติสุดท้ายผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมใครก็ตามที่เข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอเอาแค่เข้าใจนะเฮ้ยมันลื่นมันไหลเข้าใจเฮ้ยนั่นแหละครับรอยเขาเข้าถึงนี่เป็นชาติสุดท้ายเวลานี้มันเข้าไม่ถึงเพราะว่ากิจวัตรประจำวันเรื่องของอาชีพที่มันไม่ค่อยจะทำให้เราไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะแต่มันก็ต้องไปด้วยกันเพราะมันเป็นอาชีพซึ่งต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับจะทิ้งอาชีพโลกมันก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ยกเว้นมีกระสานกระสอบแล้วกระสอบละปึ้งนึงด้วยปึ้งละล้านนึงด้วย
ถ้ามีเงินนั่นก็โคตรสบายเลยเดี๋ยวนี้ฉีดหมดนะครับเจอไฟแค่นั้นก็หมดแล้วแต่ที่มีตัวมันเจอไฟไงมันก็ไม่หมดจะต่างกันสมบัติภายในเนี่ยติดตัวอยู่ไหนก็ใช้ได้หมดไปเมือง US ก็ใช้ US ดอลลาร์ได้ไปเมืองรัสเซียก็ใช้รัสเซียได้ค่อนข้างเป็นค่ามาตรฐานนี้ขนาดอยากจะให้เข้าใจมากขึ้นเอาไว้ทุกคนแหละครับที่ว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยต้องเผื่อคนรุ่นต่อไปด้วยครับไม่ใช่เอาแค่ตัวรุ่นแล้วก็จบเหตุมันไม่ได้มันจะมีผลเนี่ยเช่นว่ามันจะมีผลต่อคนแก่ไม่รู้ว่าจะหวังชาคนแก่มันทำอะไรไม่ได้แต่พอกระทบทางสังคมมันมีผลที่คนแก่นะงั้นต้องเอาคนเด็กตอนนี้ให้เขาต้องไปมองจังมองเด็กเกิดหลังมกราคม63จังมองมากผมหมายมันปั้นมือมากอยากจะให้คนของเพราะฉะนั้นภาษาผมมันเป็นรหัสเลยผมจะรู้เพราะผมพูดว่าภาษาคือรหัสโอเคมั้ยโยมใช้ได้นะยังไงตาโอเคมั้ยตาสว่างเลยน่าเห็นมั้ยจบข่าวเห็นอย่างมือ2ข้างลงออกมันแน่ไปเลยบอกว่ารู้หน้าด้วยโอเคนะที่ตามัวถอดแว่นนี้ไม่น่าลืมมองเห็นถอดแว่นนี้ดูไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมเอาที่มันดีขึ้นไปต่อไอ้ของเก่านี่ปิดทิ้งให้หมดเลยโอเคไหมรู้จักเอาของใหม่ไปใช้ในตัวนะของเก่ามัวแต่ไปย้อนมันอยู่อย่างนั้นมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้จะมาลบไปแล้วล้างไปแล้วอดีตไปแล้วตอนนี้ยังแพ้อากาศยังไม่หายเลยไปแพ้มันทำไมอากาศการเปลี่ยนรู้ไม่จริงอากาศไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอย่างนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแล้วทำไงอ่ะก็คิดว่ามันเปลี่ยนนะไม่รู้นอนจะไปคิดมันเปลี่ยนมันทำไมเล่านอนเป็นหวัดทุกวันก็เพราะว่าคิดว่ามันเปลี่ยนนะก็ต้องคิดว่ามันเป็นของมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ปรับที่เราไม่ใช่ไปเปลี่ยนที่หมอเขาตื่นมาเป็นหวัดทุกวันเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันเปลี่ยนเอไอก็โทษแต่มันเปลี่ยนมันเป็นมาทุกปีมันจะเปลี่ยนทำไมล่ะเราต้องปรับอย่างเดียวเห็นไหมต้องปรับเข้าใจให้ได้นะปรับเปลี่ยนเนี่ยนี่คือภาษาแหละเนี่ยนี่คือภาษาใช่ไหมนะไม่ว่าจะมาโอดควรยังไงไม่ต้องให้เกิดวันพรุ่งนี้ทางนั้นนะหยุดมันได้ไหมแต่วันพรุ่งนี้เห็นไหมครับพรุ่งนี้ก็เจอเปลี่ยนแล้วไม่ได้พรุ่งนี้ก็ปรับสิครับเมื่อเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ต้องปรับมีเท่านั้นเองเข้าใจไหมภาษาเนี่ยแค่คิดกลับขั้วนั่นเองพี่แมนบอโอ้อาประเมินผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ดีมาก80มันต้องงั้นสิให้มันได้เป็นน้ำเป็นเนื้ออืมไม่ใช่อ้าวเซ็นรับทราบไหนๆตัวปั๊มนิ้วมือไปไหนล่ะเซ็นตรงไหนเนี่ยนี่เอาเจอแล้วเส้นตรงมีทีเดียวนี่แหละใส่เข้าไปกี่ครั้งก็มีอยู่ที่มาทุกครั้งก็ต้องเซ็นอยู่แล้วตรงนั้นเขียนไว้เถอะไม่ได้เอาอะไรกันนักหนาหรอกให้รู้ว่ามีตัวตนบุคคลนั่นเองหรอกใช่ไหมมีที่อยู่อะไรต่างๆนี่พอเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปเขาจะมาศึกษาพวกนี้ผมจะรู้ว่าองค์ความรู้ตรงนี้มันเป็นองค์ความรู้ในศตวรรษนี้อ้าวแปะเข้าไปในโป่งนี่ช่องให้กดก็มีอยู่แล้วใส่เข้าไปสิครับก็จบข่าวแล้วเห็นไหมก็ทำลายซะมันก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมขอบคุณค่ะใครจะไปพวกแกงกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะต้องการให้มันเป็นหลักฐานหนึ่งให้เด็กรุ่นหลังมาศึกษาเข้าใจไหมครับเพราะผมจะรู้ผลงานผมมันจะเป็น
มันเป็นสแตนดาร์ดของประชาชาติต่อไปผมคิดถึงขั้นนั้นผลงานผมมันจะเป็นสแตนดาร์ดของมนุษยชาติต่อไปใช่ไหมภาษาผมเนี่ยมันน่าก็น่าเห็นใจเพราะมันเป็นของใหม่นะครับโอเคยังอะแดปต์ได้แล้วของใหม่ต่อไปไม่พูดนะฉันเป็นโรคไตไม่เอานะฉันเป็นเบาหวานไม่เอานะนะฉันแข็งแรงแล้วฉันดีแล้วฉันจบแล้วตาฉันมองเห็นชัดเจนแล้วต้องคิดมาอย่างนี้นะที่ชาวโลกเรียกคิดมันเป็นของที่มันเป็นจริงๆมันเป็นคิดจะไปบวกมันของได้จริงๆนะจับต้องได้ด้วยจริงโอเคจบครับ